เป็นความร่วมมือระหว่างเอเล็กโทรลักซ์กับอัศวานะครับจริงก็ใช้เวลาเป็นปีแล้วนะครับกว่าแคมเปญนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จริงๆรับการติดต่อจากเอเล็กโทรลักซ์มาว่ามีเครื่องซักผ้าตัวใหม่ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลเสื้อผ้าที่มันดูบอบบางได้คือจริงๆก็ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่จะเอาเชื่ออัศวะไปผูกกับอะไรสักอย่างแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอทดสอบด้วยตัวเองเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยเอาไปซักจริงๆแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดผลยังไงแล้วก็ค่อนข้างต้องบอกว่าผมเป็นคนใจร้ายเหมือนกันก็กว่าจะทุกอย่างกว่าจะเป็นกระบวนการที่เรามั่นใจที่เราจะพูดกับลูกค้าของเราได้ผู้บริโภคของเราได้แล้วก็ลูกค้าของเอเล็กโทรลักซ์ได้นะก็ใช้เวลาเป็นปีทีเดียวครับเรียกว่ามันเหมือนแตกใหม่ของวงการเหมือนกันเนาะเป็นเอาจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แคมเปญที่ทำเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับทำทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาใช้ดีไซเนอร์จากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาพิสูจน์ว่าเสื้อผ้าดีๆการให้เราลงทุนเสื้อผ้าสวยๆสักตัวนึงเนี่ยคำถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าซื้อเสื้อผ้าแพงแล้วยังต้องเสียค่าซักแห้งแพงๆอีกเหรออะไรเงี้ยเพราะเนี่ยถ้าไม่ซักแห้งก็ต้องซักมือซักมือก็เสียเวลาอีกบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลเสื้อผ้าเหล่านั้นเพราะเนี่ยElectrolux ที่มี Ultra Max จะเป็นคำตอบสำหรับสาวๆที่รักแฟชั่นแล้วก็รักที่จะลงทุนกับเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเสื้อผ้ายังสวยอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นรวดเร็วขึ้นประหยัดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังสวยเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่สำคัญมากพวกเราคงมองหาทุกอย่างในชีวิตรวมถึงเครื่องซักผ้าด้วยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมันสมบูรณ์ขึ้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับบอกต่อกันค่ะพี่ว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างไม่ต้องบอกต่อเลยแค่โฆษณาตัวนี้แล้วก็แค่เครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศของเรานะครับต่อไปนี้เสื้อผ้าที่เราจะติดแคร์เลเบลที่บอกว่าซักด้วยเครื่องได้เนี่ยก่อนที่เราจะติดแคร์เลเบลทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านการซักด้วยเครื่องอิเล็กโทรลักซ์ก่อนเสมอมันยุ่งยากไหมคะเพราะบางคนแบบไอ้พวกมันยุ่งยากเลยนะในแบบมันเหมือนเครื่องซักผ้าธรรมดาเลยครับมันใช้ขั้นตอนการเดียวกันเพียงแต่เทคโนโลยีที่เขามีอยู่ภายในมันจะเป็นการกรองผงซักฟอกหรือสิ่งที่การสะบัดหรืออะไรสิ่งต่างๆที่เขาทดสอบมาเนี่ยสามารถทดสอบได้ว่าซักได้เป็น 50-60 ครั้งอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรียกว่าคนที่ต้องใส่แทบทุกวันอ่ะมันยังคงทนถาวรเลยผ้าบางๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางคนใช้เครื่องซักผ้าแป๊บเดียวก็อันนี้ต้องระวังนิดนึงก็ต้องขออนุญาตว่าจะต้องดูแคร์เลเบลนิดนึงอันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะโอเวอร์เคลมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแคร์เลเบลตัวไหนบอกว่าซักด้วยเครื่องได้นะบางอย่างอาจจะดูเหมือนซักด้วยเครื่องได้ผ้าอาจจะหนาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะซักด้วยเครื่องได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับใยผ้าด้วยเพราะฉะนั้นการแต่ว่าตัวใดเสื้อผ้าตัวไหนที่มีแคร์เลเบลที่บอกว่าซักด้วยเครื่องได้ตัวนี้รับรองว่าซักออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนที่คุณแฟรงค์ว่าไม่มีการหดไม่มีการเสียรูปทรงแล้วก็สีไม่ซีจางครับไม่ได้บอกว่าแพงเราต้องบอกว่าของดีไม่ว่าจะเป็นเสื้ออัศวะเองก็ดีหรือเครื่องซักผ้าเองก็ดีผมเชื่อว่าการลงทุนกับอะไรดีๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นมันเหมือนการลงทุนนิดหน่อยแต่ลองคำนวณความประหยัดที่เราจะได้จากสิ่งที่เราลงทุนไปในระยะยาวผมบอกเสมอว่าการซื้อเสื้อสวยๆสักตัวหนึ่งอาจจะดูราคาแพงสักหน่อยแต่ถ้าเราได้ใส่ไปได้นานๆเราลองเอาจำนวนครั้งที่เราใส่หารดูจริงๆตกเหลือครั้งละไม่กี่บาทนะครับดีกว่าไปซื้อของไม่กี่สตางค์แล้วใช้ได้ครั้งสองครั้งก็พังเครื่องซักผ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเราซื้อเลือกของที่มันดีมีคุณภาพอาจจะราคาอาจจะไม่ได้ใกล้เปรียบเทียบคนอื่นแพงกว่านิดเดียวแต่ว่าคุณภาพแล้วก็สิ่งที่มันให้กับเราในระยะยาวมันมากกว่าเยอะครับ